ไตเสื่อมระยะ3ถึง5ฟื้นฟูได้หรือไม่กินอะไรได้บ้างมีขอมายืนยันตรงนี้นะคะว่าไตเสื่อมเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้จริงๆมีได้ไปศึกษานะคะอ่านเท็กซ์นะคะแล้วก็ไปดู YouTube ของต่างประเทศนะคะที่คุณหมอต่างๆเขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องไตเสื่อมนะคะเขาใช้คำว่า CKD นะคะ Chronic Kidney Diseaseซึ่งมีทั้งมหาลัยนะคะพูดเองนะคะหรือเป็นทั้งคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพูดเองเขายืนยันว่าไตเสื่อมเนี่ยฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้นะคะแต่วิธีเนี่ยก็คือการคุมโรคต้นเหตุให้ได้ต้นเหตุของไตเสื่อมนะคะที่มีดู YouTube มาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีหลักๆ2เรื่องเลยค่ะเบาหวานความดันสูงถ้าคุณคุม2เรื่องนี้ได้นะคะคุณก็จะห่างไกลโรคไตเสื่อมค่ะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าไตเสื่อมแล้วนะคะระยะ3ถึงระยะ5แล้วเนี่ยนะคะกลัวโดนฟอกไม่อยากโดนฟอกเนี่ยก็คือเราก็จะต้องคุมเบาหวานและความดันให้อยู่หมัดนี่แหละค่ะเพราะนั้นทางต่างประเทศนะคะเขาจะรณรงค์เรื่องการทานอาหารค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ไตเสื่อมเนี่ยนะคะหรือฟื้นฟูไตได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร้านขายยานะคะอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอยู่ที่ตลาดเพราะนั่นคือที่ที่เราไปซื้ออาหารมาทานนะคะทำไมถึงจะต้องคุมเรื่องอาหารเกี่ยวกับคนไตเสื่อมเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะคือเราจะได้มีสารอาหารนะคะที่ครบถ้วนถูกต้องนะคะอย่างที่สองก็คือว่าเราเนี่ยจะได้ให้ไตของเราเนี่ยได้พักนะคะได้ทำงานเบาๆไม่ทำงานหนักนะคะอยู่ในสภาวะที่ทำงานได้เป็นปกติดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือว่าการคุมอาหารเนี่ยจะทำให้ผลเลือดของเรานะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่สูงไปอย่างที่ทุกคนเจอประจำเวลาไปหาหมอนะคะอาหารประเภทแรกคือโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยร่างกายต้องการนะคะเพราะว่าจะต้องมาสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยังช่วยต้านการติดเชื้อนะคะผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยถ้าได้รับโปรตีนมากเกินไปนะคะจะทำให้เกิดของเสียค้างในร่างกายค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยหลังย่อยแล้วจะมีของเสียค่อนข้างเยอะแต่ยังไงก็ตามผู้ป่วยไตเสื่อมก็ต้องได้รับโปรตีนที่เพียงพอด้วยเราเลือกโปรตีนคุณภาพดีค่ะโปรตีนคุณภาพดีเช่นเนื้อปลานะคะอกไก่และไข่ขาวส่วนในเรื่องรายละเอียดว่าทำไมถึงทานได้เท่านี้และมันมีผลเสียยังไงถ้าทานเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องโปรตีนบีจะคุยฟังในอีกคลิปหนึ่งนะคะตัวต่อไปที่จะมาคุยถึงก็คือโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมนี่เป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่งนะคะที่มีอยู่มากในผักและผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วผักผลไม้เนี่ยผู้ป่วยไตเสื่อมต้องการนะคะเพราะว่ามีไฟโตเคมีนะคะมีไฟเบอร์นะคะที่จะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยไตเสื่อมโพแทสเซียมเนี่ยยังช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการหดยืดของกล้ามเนื้อดูแลการเต้นของหัวใจดูแลการปรับสมดุลของแร่ธาตุนะคะของน้ำในร่างกายนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วหน้าที่ของโพแทสเซียมก็มีเยอะผู้ป่วยไตเสื่อมก็ขาดไม่ได้แต่ถ้าทานมากเกินไปก็เป็นผลเสียอีกค่ะถ้าทานมากและไตเสื่อมไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้หัวใจของเราจะเต้นผิดปกติค่ะบางรายเนี่ยถึงกับหัวใจวายได้เลยนะคะส่วนเรื่องโพแทสเซียมเนี่ยบีก็จะมีดูในอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวต่อไปก็คือโซเดียมนะคะหรือที่คนไทยรู้จักในนามเกลือนี่เองนะคะแต่จริงๆแล้วโซเดียมเนี่ยอยู่ในเครื่องปรุงของคนไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะอยู่ในพวกซอสหอยนางรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมไปถึงทั้งซอสมะเขือเทศนะคะถึงแม้ว่ามีรสหวานแต่ก็มีโซเดียมด้วยเช่นกันโซเดียมนี่ยังอยู่ในพวกอาหารสำเร็จรูปนะคะอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งต่างๆที่เอาไปอุ่นไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เลยอะไรพวกนี้นะคะพวกไส้กรอกพวกโคคัทคือพวกอาหารที่ทานเย็นได้เลยอะไรพวกนี้นะคะจะมีโซเดียมสูงอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของอาหารที่ทำให้ความดันสูงค่ะเป็นตะคริวนะคะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะบางคนก็อ่อนเพลียมากนะคะตัวบวม
ข่าวดีก็คือถ้าคุณลดโซเดียมลงปุ๊บนะคะความดันลงนะคะความเค็มในร่างกายน้อยลงปุ๊บเนี่ยนะคะไตจะฟื้นฟูเลยค่ะอาหารกลุ่มสุดท้ายที่เขารณรงค์กันนะคะก็คือแป้งและน้ำตาลค่ะพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะพวกแป้งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของเบาหวานไงคะเบาหวานก็จะทำให้ไตเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแนะนำให้เราเนี่ยนะคะทานแป้งแบบที่ไม่รีไฟน์ก็คือแป้งไม่ผ่านกระบวนการนะคะแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณจำกัดนะคะอย่างข้าวเนี่ยให้เราทานก็ประมาณแค่ถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะเราจะต้องคุมปริมาณการรับแป้งและน้ำตาลเข้าร่างกายเพื่อควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดซึ่งเป็นต้นเหตุให้ไตเสื่อมค่ะเรื่องเกี่ยวกับไตเสื่อมนะคะฟื้นฟูได้ด้วยอาหารนะคะต่างประเทศรณรงค์กันด้วยอาหาร4ประเภทนี้นะคะโปรตีนนะคะอาหารที่มีโพแทสเซียมนะคะอาหารที่มีโซเดียมและอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งและน้ำตาลนะคะถ้าเราคุมดูแลนะคะอาหารพวกนี้เป็นหลักได้ไตฟื้นฟูแน่นอนมีลูกค้านะคะมากมายนะคะที่คุมอาหารตามนี้แล้วผลติดตามผลเลือดทุก2อาทิตย์นะคะถ้า eGFR สูงขึ้นเรื่อยๆจากคนที่จะต้องฟอกไตนะคะกับไม่ต้องฟอกดีขึ้นเป็นระยะ4กระเถิบขึ้นเป็นระยะ3มีมากมายค่ะสู้ๆนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะและคิดว่ามีประโยชน์กับผู้ที่ไตเสื่อมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe YouTube ช่องของบีด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะบีจะนำข้อมูลต่างๆจากต่างประเทศมาให้เล่าให้ฟังอีกค่ะ